อ๋อมันมีช่องนี้ด้วยเหรอพี่อ๋อเอามาสำหรับติดนี่นะฮะถ้าเกิดมาติดร้านพี่เคนแกช่วยดูให้ติดตั้งดีครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาได้เพชรอุทัยข้างกาเมโซ แชร์ตัวนี้ผมเตรียมมาแล้วของว่าแต่ต้องยิงกาวไม่พี่ดีเออใช่กาวเองเขาก็รีวิวกันแต่ผมต้องกันไกลแต่ผมแปลกันไกลจากของพี่ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอากันไกลมาอันนี้มันน่าจะบางไปนะพี่นะมันบางไม่เป็นไรแต่มันไม่เหนียวเดี๋ยวต้องอันนี้หน่อยหนาหน่อยที่รถไม่มีกินใจผมไม่เอามาเออไม่มีเลยพี่วันนี้ก็พี่เคนไม่ได้ทำการติดตั้งนะครับคันเร่งไฟฟ้าครับแทนปลั๊กเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับแทนปลั๊กเดิมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่การเอาตัวนั้นมาติดนะครับส่วนที่เขาบอกมีปัญหาเรื่องกาวนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมคือกาวมันไม่เหนียวครับคอนเฟิร์มรับประกันเลยว่ามันไม่เหนียวจริงๆนะครับก็ฝากไว้นะครับกาวไม่เหนียวกาวไม่เหนียวจริงๆแต่ต้องตัดตรงนี้ทิ้งด้วยทางใช้ได้มากกว่าดีแล้วผมเตรียมมาเพื่อนเขาบอกว่ามันแปะไม่อยู่ตอนนี้เราก็เอากาวสองหน้าที่ผมเตรียมมาเองนะครับเอาใส่เข้าไปแทนอันเดิมใส่กันหนึ่งหน้าหนึ่งเข้าไปพี่เคนก็ร้อยสายมาจากตรงกล่องแล้วก็แปะเข้าไปเรียบร้อยแต่เข้าไปเรียบร้อยพี่เคนก็กำลังเดินสายกลับเข้าไปพี่เคนกำลังเดินสายใส่บล็อกกลับเข้าไปใส่บล็อกกลับเข้าไปนี่ครับพี่เคนกำลังใส่บล็อกกลับเข้าไปใส่กันเข้าไปเรียบร้อยแล้
าตัวสายลิงก์ไปลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วเราก็มาเสียบกับตรงนี้แล้วก็เอากริปผูกไว้ฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดเราเก็บไว้ข้างในใช่ไหมพี่แค่นั้นใช่ครับก็ถ้าใครซื้อคันเร่งไฟฟ้ามาแต่หาร้านติดใกล้บ้านก็เชิญร้านพี่เคนได้ฮะร้านพี่เคนก็อยู่ไม่ไกลฮะถ้าใครมาจากแนวโศกก็ใกล้ๆใครมาจากทางพระราม9ก็ไม่ไกลมากให้พี่เคนช่วยติดตั้งได้อันนี้ครับพี่เคนตำแหน่งคนเจอติดแล้วฮะอันนี้อ๋อนี่คือมันต้องกดเปิดก่อนนะพี่อ๋อกดเปิดโอเคอ๋อนี่ยังติดอยู่ฮะเป็นเบอร์หนึ่งโอเคติดปกติโอเคมีเบอร์สองมีอยู่6ระดับนะฮะตัวนี้แล้วก็ปิดแล้วก็เบอร์หนึ่ง1 2 3 4 5 6โอเคอันนี้ปรับได้ถึงเบอร์6ปรับได้6ระดับปรับได้6ระดับนี่ก็กำลังเอาผมจะเดินสายฮะเอาเก็บกลับไปเหมือนเดิมมันต้องรื้อออกมาก่อนใช่ไหมพี่ถ้าเกิดขึ้นไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ถูกไหมมันต้องไม่นะวันทีแรกคือเราหาช่องแนวใส่ก่อนว่าจะใส่แต่ถ้ารู้ว่าร้อยสายไปอ๋อโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยก็ใช้ได้ใช่ไหมพี่เคนเดี๋ยวลองทดสอบไล่เลยนะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์รอบมันตรงนี้ที่สังเกตนะครับอันนี้แต่ที่อันนี้คือระบบการติดมันก่อนแต่สวิงที่2,000รอบสวิงนี้น้ำหนักการกดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสัก10% ถ้าเราเปิดเบอร์หนึ่งเราก็รู้สึกว่าสวิงขึ้นเร็วนิดนึงใช้น้ำหนักเท้าเท่าเดิมนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้เร็วเลยเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้จะขึ้นมาเนี่ยจากสวิงจาก1,000รอบขึ้น2,000รอบนี่ผมใช้น้ำหนักเท่าเดิมนะโอเคอันนี้เป็นเบอร์3เบอร์3เบอร์3ถึง 3,000 เลยพี่กดช่วงกดนะช่วงกดแล้วคันเร่งมันฟักเองรอบมันฟาดขึ้นไปแต่มันจะเร็วขึ้นโอเคจากที่เราปิดไว้ไม่ได้กิ๊บกดปุ๊บมันจะช่วงพักๆหนึ่งไงอ๋อครับอันนี้เป็นเบอร์สี่เป็นไงพี่เคนแตกต่างไงมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่แรงมันเหมือนกับถ้าให้ไต่ระดับเปอร์เซ็นต์การเหยียบอะเหยียบอย่างเงี้ยระดับเท้าเราเหยียบไปเนี่ยเอาอย่างนี้คือลองประมาณ10%อะหรือไม่อย่างที่เป็นคนขับเองที่จะรู้ว่าน้ำหนักเท้าที่เราลงระดับนี้แล้วเราใช้ระดับคันเร่งเข้ามาใส่คันเร่งไฟฟ้าจะต่างกันยังไงครับอันนี้เบอร์4แล้วยังไงบ้างพี่คือน้ำหนักเท้ามันจะลงพูดง่ายๆว่าคันเร่งเบาขึ้นอันนี้เป็นระดับ5อันนี้น้ำหนักคันเร่งมันจะเบาขึ้นระดับ3ขึ้นเบอร์6นี่คือแลนด์สุดอันนี้จะลองจาก6แล้วไปที่0เลยอันนี้6ใช่ไหมพี่คันเร่งมันจะเบาเท้านะอันนี้ทดสอบการลากตัวนี้รอบของผมที่ลองครับพี่ผมที่ใช้รถเองนะผมจะลองวิธีนี้
วนึงก็คือการทดสอบลิฟติ้งเพื่อนะต้องใช้เสียงมันจะมีเสียงมาแล้วคือเสียงปิดผีเสื้อมันเปิดแล้วอากาศถูกดูดเข้าไปอ่ะเนี่ยเห็นอ่ะมันฟุ๊บอืมครับพี่ไวมันจะไวขึ้นอันนี้ปิดไปสวนปิดเป็นไงพี่ต่างไหมรอบยังไม่ฟาดเออใช่ระดับอันนี้ปิดแล้วนะฮะปิดก็จะอยู่แค่ 3-4,000 รอบการเหยียบน้ำหนักเท้าที่เราลงสม่ำเสมอตรงเนี้ยเวลาไอ้ปีกผีเสื้อมันเปิดน่ะเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยรอบมันก็ยังเปิดไม่เยอะน้ำหนักลงเท่าเดิมแต่รอบปีกผีเสื้อเปิดไม่เยอะการที่ผมตั้งไปที่เบอร์6เลยปุ๊บมันจะได้ยินเสียงปีกผีเสื้อเปิดอย่างรวดเร็วเลยนะลองขับดูครับแต่ว่าอันนี้มันเราต้องลองไล่ทีละสเต็ปดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปเล่นเบอร์6เลยเราเดี๋ยวมันแรงเดี๋ยวมันนะมันให้เราชิมกับเท้าก่อนอย่างตอนนี้ที่ผมไอ้พวกนี้ผมเคยใส่มาหมดแล้วนะแต่ว่ามันจะต้องลองให้มันรู้สึกความแตกต่างว่าไล่ตั้งแต่เราไม่ใช้1 2 3 4 5 6เนี่ยมันระดับมันจะเป็นยังไงความแตกต่างไงน้ำหนักเราลงเท้าอย่างเงี้ยอย่างน้ำหนักไอ้คันเร่งไฟฟ้าจริงมันคือมันช่วยในการหน่วงของคันเร่งให้มันน้อยลงครับพี่มันไม่เหมือนกับพวกการรีแมปกล่องที่แมปกล่องเนี่ยมันจะคุมทั้งหมดเลยทั้งระบบการฉีดน้ำมันกล่อง ECU การเปลี่ยนเกียร์อะไรทั้งหมดครับแต่นี่มันแค่คุมแค่คันเร่งไฟฟ้าอยู่ครับพี่ได้ครับพี่เคนสุดยอดนะ